ข้อ3โจทย์บอกว่าอะตอมคู่ใดบ้างในต่อไปนี้ที่ไม่รวมตัวกันด้วยพันธะโคเวลเลนต์ข้อ1เหล็กกับคลอรีนข้อ2คลอรีนกับโบรมีนข้อ3คาร์บอนกับกัมมันถันข้อ4ซิลิคอนกับออกซิเจนข้อนี้ก็จะวัดความรู้นะครับในเรื่องของพันธะเคมีนะครับโจทย์ถามว่าอะตอมคู่ใดบ้างนะครับในต่อไปนี้ที่ไม่รวมตัวกันด้วยพันธะโคเวลเลนต์นะครับถ้าอะตอมนะครับจะรวมตัวกันด้วยพันธะโคเวลเลนต์นะก็คือสร้างพันธะเคมีเป็นพันธะโคเวลเลนต์นะครับอะตอมชนิดนั้นนะครับก็จะต้องเกิดจากอะโลหะรวมตัวกับอะโลหะนะครับแล้วก็มีการแชร์วาเลนต์อิเล็กตรอนร่วมกันนะครับมีการแชร์วาเลนต์อิเล็กตรอนร่วมกันนะครับแล้วก็ต้องการให้แต่ละอะตอมนะครับมีวาเลนต์อิเล็กตรอนครบ8นะครับก็จะเสถียรนะครับตามกฎออกเทตนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับก็ไม่ได้ยากมากนะครับถ้าดูตามตารางธาตุนะครับแล้วก็จะถ้าเราท่องตารางธาตุได้ว่าหมู่1หมู่2หมู่3หมู่4หมู่5หมู่6หมู่7หมู่8นะครับมีธาตุไหนบ้างนะครับแล้วก็แต่ละธาตุนะครับเป็นโลหะเป็นกึ่งโลหะหรือว่าเป็นอะโลหะนะครับข้อนี้เขาต้องการดูว่าอะตอมของธาตุคู่ใดบ้างในต่อไปนี้ที่ไม่รวมตัวกันด้วยพันธะโคเวลเลนต์นะครับแปลว่าถ้ามันจะรวมตัวกันด้วยพันธะโคเวลเลนต์มันจะต้องเกิดจากธาตุที่เป็นอะโลหะกับธาตุที่เป็นอะโลหะนะครับแล้วก็มาแชร์อิเล็กตรอนแชร์วาเลนต์อิเล็กตรอนร่วมกันนะครับแล้วก็วาเลนต์อิเล็กตรอนนะครับที่เอามาแชร์ร่วมกันนะครับก็แต่ละอะตอมนะครับก็จะต้องการให้มีวาเลนต์อิเล็กตรอนครบ8ตัวตามกฎออกเทตก็จะเสถียรนะครับถ้าไม่ใช่พันธะโคเวลเลนต์นะครับก็อาจจะเป็นพันธะไอออนิกนะครับซึ่งพันธะไอออนิกก็จะเกิดจากโลหะกับอะโลหะนะโดยที่โลหะก็จะเสียอิเล็กตรอนนะครับอะโลหะก็จะรับอิเล็กตรอนเกิดเป็นประจุบวกกับประจุลบประจุบวกกับประจุลบก็จะดึงดูดกันนะครับด้วยประจุทางไฟฟ้านะครับก็จะสร้างเป็นพันธะไอออนิกนะครับข้อ1นะครับเหล็กกับคลอรีนนะครับเหล็กเป็นโลหะนะครับบวกคลอรีนเป็นอะโลหะนะครับตัวนี้จะสร้างกันด้วยพันธะไอออนิกข้อ2คลอรีนกับโบรมีนนะครับคลอรีนเป็นอะโลหะนะครับบวกโบรมีนเป็นอะโลหะนะครับอะโลหะกับอะโลหะก็จะสร้างพันธะโคเวลเลนต์ข้อ3คาร์บอนกับกัมมันถันคาร์บอนเป็นอะโลหะนะครับกัมมันถันก็คือซัลเฟอร์ก็จะเป็นอะโลหะนะครับก็จะสร้างกันด้วยพันธะโคเวลเลนต์นะครับถ้าเกิดว่ามันจะสร้างพันธะเคมีต่อกันข้อ4ซิลิคอนกับออกซิเจนซิลิคอนเป็นกึ่งโลหะนะครับหรือว่าเป็นเมตาลอยด์นะครับบวกออกซิเจนซึ่งเป็นอะโลหะนะครับกึ่งโลหะบวกอะโลหะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพันธะโคเวลเลนต์อยู่นะครับกึ่งโลหะบวกอะโลหะนะครับก็คือได้ซิลิคอนไดออกไซด์นะครับก็จะเป็นพันธะโคเวลเลนต์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นข้อ2ข้อ3ข้อ4นะครับถ้าอะตอมของธาตุรวมตัวกันนะครับข้อ2ข้อ3ข้อ4ก็จะเป็นการสร้างพันธะเคมีที่เป็นพันธะโคเวลเลนต์นะครับแต่ข้อ1นะครับเหล็กกับคลอรีนเป็นโลหะกับอะโลหะจะสร้างพันธะไอออนิกต่อกันนะครับเพราะฉะนั้นอะตอมคู่ใดบ้างในต่อไปนี้ที่ไม่รวมตัวกันด้วยพันธะโคเวลเลนต์นะครับก็จะมีข้อเดียวก็คือจะรวมตัวกันด้วยพันธะไอออนิกก็คือข้อ1นะครับข้อ3ก็จะตอบข้อที่1ข้อ4นะครับโจทย์บอกว่าการเปลี่ยนแปลงในข้อใดที่สันนิษฐานได้ว่าเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนข้อ1คาร์บอนเป็นโซลิดบวกออกซิเจนเป็นแก๊สนะครับได้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์เป็นแก๊สข้อ2คาร์บอนไดตาคลอไรด์เป็นแก๊สนะครับกลายเป็นคาร์บอนโซลิดบวก2คลอรีนเป็นแก๊สข้อ3 2ไฮโดรเจนเป็นแก๊สบวกออกซิเจนเป็นแก๊สกลายเป็น2น้ำเป็นแก๊สนะครับข้อ4คาร์บอนเป็นโซลิดบวก2ไฮโดรเจนเป็นแก๊สกลายเป็นCH4 หรือแก๊สบีเทนนะครับก็จะเป็นแก๊สข้อนี้นะครับก็จะยังคงอยู่ในเรื่องของพันธะเคมีนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะครับแล้วก็เดานะครับว่าปฏิกิริยาเคมีที่เกิดนั้นๆเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนนะครับก็คือเป็นเอนโดเทอร์มิกรีแอคชั่นหรือเป็นปฏิกิริยาคายความร้อนนะครับก็คือเป็นเอ็กโซเทอร์มิกรีแอคชั่นนะครับก็จะมีทั้งหมด4ช้อยนะครับโจทย์ถามว่าการเปลี่ยนแปลงในข้อใดที่สันนิษฐานหรือเดาได้ว่าเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนนะครับก็ทุกๆข้อนะครับฝั่งซ้ายของปฏิกิริยานะครับที่เป็นสารตั้งต้นนะครับจะต้องดูดความร้อนเพื่อสลายพันธะออกเป็นธาตุอิสระเสมอนะครับเพราะฉะนั้นทั้งข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4นะครับในการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะครับฝั่งซ้ายหรือที่เป็นสารตั้งต้นจะต้องดูดความร้อนเข้าไปเพื่อสลายพันธะออกเป็นธาตุอิสระเสมอนะครับจากนั้นนะครับฝั่งขวาของปฏิกิริยาคือผลิตภัณฑ์นะครับ
จากธาตุอิสระก็จะคายพลังงานเพื่อสร้างพันธะกลายเป็นโปรดักที่เราต้องการนะครับเพราะนั้นฝั่งขวาของปฏิกิริยานะครับก็คือผลิตภัณฑ์ก็จะมีการคายความร้อนเพื่อสร้างพันธะจากธาตุอิสระกลายเป็นสารประกอบหรือผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการเสมอนะครับแปลว่าฝั่งซ้ายจะเป็นการดูดพลังงานฝั่งขวาจะเป็นการคายพลังงานนะครับก็คือฝั่งซ้ายดูดความร้อนฝั่งขวาคายความร้อนนะครับการจะดูว่าเป็นปฏิกิริยาดูดหรือคายความร้อนนะครับก็จะต้องคำนวณ นะครับฝั่งซ้ายว่าดูดความร้อนเข้าไปเท่าไหร่และฝั่งขวาว่าคายความร้อนออกมาเท่าไหร่เอามาหักลบกันนะครับถ้าดูดมากกว่าคายก็จะเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนถ้าดูดน้อยกว่าคายก็จะเป็นปฏิกิริยาคายความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเป็นปฏิกิริยาดูดหรือคายความร้อนจะต้องคำนวณตามข้อ1กับข้อที่2นะครับก็คือฝั่งซ้ายก็คือเป็นสารต้นจะต้องดูดฝั่งขวาถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นก็จะต้องคายพลังงานออกมานะครับถ้าดูดมากกว่าคายก็เป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนถ้าดูดน้อยกว่าคายก็จะเป็นปฏิกิริยาคายความร้อนนะครับก็ต้องคำนวณทุกครั้งนะครับถ้าต้องการรู้ว่าปฏิกิริยานั้นเป็นปฏิกิริยาดูดหรือคายความร้อนนะครับแต่ทีนี้มันมีทริคนะครับในการดูนะครับซึ่งถ้าเราสามารถเดาหรือว่ามองได้ว่าปฏิกิริยาที่กำหนดให้เป็นปฏิกิริยาดูดหรือคายความร้อนนะก็คือมีวิธีลัดนะครับในการมองหรือเดาว่าปฏิกิริยาไหนเป็นปฏิกิริยาดูดหรือคายความร้อนนะครับโดยใช้หลักสร้างคายสลายดูดนะครับสร้างคายสลายดูดก็คือถ้าปฏิกิริยานั้นๆนะครับมีการรวมตัวกันนะครับเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับเดาได้ว่าปฏิกิริยานั้นเป็นปฏิกิริยาคายความร้อนแต่ถ้าปฏิกิริยานั้นมีการสลายตัวนะครับเพื่อกลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับเดาได้ว่ามันต้องใช้พลังงานเข้าไปในการสลายตัวก็จะเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนนะครับก็คือถ้าปฏิกิริยาใดๆก็ตามนะครับสารตั้งต้นมีการรวมตัวกันเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมานะครับเดาว่าเป็นปฏิกิริยาคายความร้อนแต่ถ้าสารตั้งต้นมีการดูดพลังงานเข้าไปเพื่อสลายตัวมันนะครับออกเป็นผลิตภัณฑ์อาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวเดียวหรือผลิตภัณฑ์หลายๆตัวก็ได้นะครับแปลว่าปฏิกิริยานั้นดูดความร้อนนะครับถ้าดูตามช้อยนะครับข้อที่1คาร์บอนบวกออกซิเจนได้คาร์บอนไดออกไซด์นะเปรียบเสมือนคาร์บอนกับออกซิเจนรวมตัวกันเพื่อสร้างสารใหม่คือ CO2 หรือคาร์บอนไดออกไซด์เดาว่าเป็นปฏิกิริยาคายความร้อนเพราะมีการสร้างนะครับข้อ2คาร์บอนเตตะคอไลด์นะครับกลายเป็นคาร์บอนโซลิดบวก2คลอรีนเป็นแก๊สข้อนี้นะครับคาร์บอนเตตะคอไลด์นะครับมีการสลายตัวออกเป็นคาร์บอนกับคลอรีนแก๊สนะครับเดาว่าดูดพลังงานหรือดูดความร้อนข้อ3เป็นไฮโดรเจนกับออกซิเจนรวมตัวกันกลายเป็นน้ำนะครับก็คือเหมือนการสร้างน้ำเกิดขึ้นนะครับมีการเอาไฮโดรเจนกับออกซิเจนมารวมตัวกันเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์เป็นน้ำนะครับเพราะนั้นสร้างคายก็ข้อ3ก็ต้องคายความร้อนข้อ4คาร์บอนบวกไฮโดรเจนนะครับกลายเป็นมีเทนนะครับก็คือเอาคาร์บอนกับไฮโดรเจนมารวมตัวกันเพื่อสร้างมีเทนแก๊สขึ้นมานะครับก็น่าจะคายความร้อนเพราะฉะนั้นข้อที่เดาได้ว่าเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนนะก็คือข้อที่2นะครับก็คือคาร์บอนเตตะคอไลด์มันดูดความร้อนเข้าไปเพื่อสลายตัวมันนะครับออกเป็นคาร์บอนกับคลอรีนนะครับก็เดาได้ว่าเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนข้อ4ก็ตอบข้อที่2